ิดิมีออนเดอะเวย์รายการนำเสนอกิจกรรมน่าสนใจห่วงใยสังคมและสิ่งแวดล้อมเปิดพื้นที่แรงบันดาลใจให้กับคนรอบข้างออกอากาศรายสะดวกใครมีกิจกรรมน่าสนใจอยากให้เราเป็นช่องทางประชาสัมพันธ์ติดต่อมาได้เลยครับที่ www.facebook.com/minimifanpageเทปแรกเรามาประเดิมกันด้วยโครงการกายามายาของมูลนิธิกระต่ายในดวงจันทร์แล้วมาดูละครมันๆที่โรงละครประชาชนชั่วคราวปิดท้ายกับกิจกรรมดีๆสำหรับคนมีฝัน Dream Job โดยนิตยสารอเดย์ Life Gone On ช่วง Life Go On เราจะพาไปพบกับงานเปิดตัวโครงการกายามายาที่จะพาเราไปรู้จักธรรมชาติแท้ๆโดยการเรียนรู้ตามวิถีธรรมชาติณสถานที่จริงเช้าเราตื่นขึ้นมาเราเหมือนกับวางแผนว่าวันนี้เนี่ยเราจะทำอะไรแต่แล้วพอตอนเย็นเราต้องทบอีกทีมันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดหรอกนะฮะแต่มันเป็นอย่างที่มันเป็นของมันน่ะนะเพราะนั้นอันนี้เนี่ยมันกลายเป็นจุดที่ให้แรงบันดาลใจกับเราเราอะอยากจะทำให้คนทั้งหลายรวมถึงตัวเองด้วยเข้าใจธรรมชาติมากขึ้นและเข้าใจอย่างที่มันเป็นอย่างที่มันเป็นแต่ไม่ใช่เข้าใจอย่างที่เราอยากจะให้เป็นนี่ตัวบทบาทหน้าที่ของมูลนิธิเนี่ยต้องการที่จะให้เกิดความเข้าใจนี้หลังจากเข้าใจแล้วเนี่ยเราจะจัดการท่าทีกับตัวเองในการอยู่บนโลกหรืออยู่กับสิ่งแวดล้อมเนี่ยได้อย่างไม่ทำลายกันโครงการกายามายาตอนนี้เปิดรับสมัครแล้วและจะเริ่มต้นเดินทางครั้งแรกประมาณเดือนตุลาคมใครสนใจติดต่อเข้าร่วมโครงการสามารถติดตามรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ของโครงการได้เลยครับมินิมีสตูดิโอขอชวนทุกท่านร่วมสนุกพูดคำว่ามินิมีสตูดิโอในแบบของตัวคุณเองสามารถครีเอทได้เต็มที่ครั้งนี้เรามีตัวอย่างให้ดูเป็นการพูดเรียนแบบเจ้าพาวๆในหนังเรื่อง The Future มินิมีสตูดิโอ
ใครทำแล้วส่งให้เราที่มินิมีแฟนเพจได้เลยครับแล้วเราจะนำมาโชว์ในรายการเทปถัดไป Way back into love เป็นเรื่องคือพวกเราเนี่ยอายุเยอะแล้วแล้วก็โอกาสที่จะหางานใหม่เนี่ยมันไม่มีมันเหมือนกับว่า อนาคตเนี่ยมันพังทลายแล้วก็ลูกก็เรียนหนังสืออะไรเงี้ยบ้านก็กำลังถอยการเดินขบวนคือต้องการเรียกร้องให้สังคมเห็นว่าพวกเราเนี่ยเกิดปัญหาอะไรคราวนี้พวกเราเนี่ยก็เลยคิดว่ามีเครื่องมืออะไรบ้างที่สามารถให้สังคมได้เห็นว่าพวกเราเกิดปัญหาอะไรคราวนี้พวกเราเนี่ยเป็นคนงานที่อยู่ในอุตสาหกรรมแต่เย็บเสื้อผ้าทำชุดชั้นในพวกเราก็เลยคิดว่างั้นทำกางเกงในดูทำกางเกงในเพื่อบอกเล่าเรื่องราวให้คนได้รู้ว่ากางเกงในตัวนี้มันเกิดจากอะไรเกิดจากคนในจ้างถูกเลิกจ้างแล้วพวกเราอายุเยอะอะไรเงี้ยต่างประเทศก็ติดต่อมาเลยบอกว่าพี่ท่านนี้ทำให้กับพวกเราได้ไหมอันนี้มันเป็นเรื่องที่ทุกคนก็อยากรู้เรื่องราวด้วยแล้วก็อยากจะสนับสนุนด้วยสกสจับมือกับทางอเดเพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้เข้าใจคำว่ากิจการเพื่อสังคมมากขึ้นและไม่แน่ในอนาคตคุณอาจจะเป็นส่วนหนึ่งในการทำให้สังคมดีขึ้นก็เป็นได Afternoon time.